นาเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาทำเมนูอะไรคะหมึกกระดองหน้าน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีวิธีทำยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเลยนะคะปลาหมึกของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะราดลงไปเลยค่ะคือได้กินอ่ะก็น้ำลายจะไหลแล้วอ่ะโอ้ยจริงกินเลยไม่ได้นะต้องเป็นตัวเล็กขนาดโอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอร่อยมากจริงโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย